ท่านสปท.นะครับพี่น้องชาวบ้านสำนักโมสีเลยเนาะนะครับบ้านเราเนี่ยที่ผมได้ออกประชุมกับท่านนายอำเภอก็บ้านเราก็เป็นบ้านที่เกือบที่แปดที่เก้าแล้วแหละนะครับก็อีกวันนึงก็น่าจะเสร็จนะครับที่ท่านนายอำเภอได้ออกไปประชุมหรือประชาคมนะครับเพื่อที่จะรับฟังข้อคิดเห็นข้ออะไรต่างๆปัญหาต่างๆนะครับของพี่น้องในหมู่บ้านนั้นๆ นะครับแต่เมื่อสักยังไม่ถึงเดือนนั้นที่ผมได้เข้ามาดูเกี่ยวกับเรื่องของไอน้ำท่วมนะไอน้ำท่วมมากับเกษตรอำเภอนะครับแล้วก็มาพบผู้ใหญ่บ้านมาผู้ช่วยแล้วก็อกม.นะครับเพื่อที่จะได้เข้าไปดูปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ำนะครับท่วมนาข้าวของพี่น้องเกษตรกรของบ้านเราบ้านเรานี่จะเป็นเยอะคนผู้ใหญ่เนาะ31ไร่31แปลงเนาะของนนท่าเนี่ยอยู่อันดับที่2นะครับเสียหายอันดับที่2ของอำเภอนะครับตำบลอันดับที่หนึ่งก็คือตำบลอันโจดนะซึ่งเรารับน้ำจากอันโจดนะครับแล้วทีนี้ของนนทัศน์จะเสียหายอยู่ที่ทั้งหมด800กว่าไร่นะครับ800กว่าไร่เพราะฉะนั้นในการที่จะของรัฐบาลที่จะช่วยเหลือหรือดูแลเกี่ยวกับเกษตรกรที่มีภัยน้ำท่วมตรงนี้ก็คืออาจจะดูแลไร่ละประมาณ 1,340 บาทต่อหนึ่งไร่เนาะนะครับอันนี้ก็คือจะอาจ่ายให้ผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมข้าวเนาะพี่น้องนะครับแล้วผู้ที่ได้เก็บเกี่ยวนะครับเก็บเกี่ยวก็คงจะมีการดูแลกันในส่วนของค่าเก็บเกี่ยวหรือประกันราคาข้าวนะครับหรือประกันต้นฉางต่างๆเราจะมีตามมาทุกๆปีมีตามมานะครับในการที่จะซ่อมถนนในการที่จะซ่อมคูห้วยคันคูอะไรต่างๆซึ่งทางอบต.ทางสปท.ก็ได้ไปสำรวจนะครับไปสำรวจว่ามีคูห้วยหรือว่าถนนทางการเกษตรเส้นไหนบ้างที่นะครับมีความเสียหายนะครับทางสปท.ก็ให้รายงานนะครับรายงานให้กับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเราได้รับทราบนะครับพร้อมรูปนะครับก็คงจะรายงานไปแล้วใช่ไหมครับนะครับก็ขอบคุณนะครับหลังจากนะครับน้ำลดหลังจากที่พวกเรานะครับที่จะมีการเกี่ยวข้าวอะไรต่างๆเสร็จนะครับพอที่จะซ่อมแซมได้ทางอบต.ถนนท่าก็คงจะมาซ่อมแซมแล้วก็มาทำให้เรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าถ้าเราทำช่วงนี้หนึ่งผลยังอาจจะยังไปไม่หมดแล้วก็มันก็จะเสียหายเหมือนเดิมสองอาจจะลดไปเหยียบพืชพวกข้าวของเราก็อาจจะเสียหายแล้วก็ที่สำคัญคือหาดินยากเนาะนะครับอันนี้ก็ขอแจ้งให้กับทางพ่อแม่พี่น้องของพวกเราได้รับทราบนะครับดีใจนะครับวันนี้ดีใจเพราะว่าเห็นพี่น้องหลายคนมารวมกันเนาะรวมกันดีเยี่ยมมากเลยเมื่อวานที่ผมไปบ้านชาติโมสิกนะครับเขาก็มีการต้อนรับท่านนายเพื่อนเหมือนกันเพราะว่าเขาก็มีเรื่องของการทำบุญกฐินนะครับเพื่อที่เตรียมงานประดับประดาสิ่งต่างๆนะครับให้พร้อมนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงกฐินนะครับเพราะนั้นทุกวัดนะครับต้องมีกฐินวัดทอดเนาะนะครับแล้วก็วัดเราก็วัดที่เท่าไหร่นะพี่22 23 22รวมเนาะนะครับเดี๋ยวขอแจ้งในส่วนของกฐินอำเภอนะครับก็จะมีเช่นเดียวกันนะครับซึ่งท่านนายเป็นประธานนะครับในวันที่28นะครับรวม28รวมแล้วก็29จะไปทอดนะครับซึ่งปีนี้นะครับจะไปทอดที่บ้านหนองไซโมเสกหนองเม็กนะครับตำบลหนองเม็กนะครับก็วันที่28ก็จะมีการรวบรวมอาจจะตกปัจจัยที่ของชมรมเพื่อนของห้องนะครับก็เข้าใจนะครับว่าตอนช่วงนี้ทางพ่อแม่น้องนะครับไม่ว่าจะเป็นตำบลเราเองหรือตำบลในของอำเภอหนองห้องมีการจัดบุญกฐินมีการจัดงานนะครับในการที่จะบริจาคนั้นก็ตามจิตศรัทธาเนาะตามจิตศรัทธานะครับก็ขอแจ้งให้กับทางพ่อแม่น้องได้รับทราบในเรื่องของกฐินอำเภอนะครับหลังจากกฐินเสร็จ1เดือนจะมีอะไรต่อครับลอยกระทงเนาะ
ะครับมีการลอยกระทงก่อนในวันที่เท่าไหร่นะวันที่8พฤศจิกายนประมาณนี้นะครับแล้วจะแจ้งให้กับทางพี่น้องได้รับทราบว่ารายการลอยกระทงเนี่ยนะครับบางหมู่บ้านนะครับบางตำบลจะมีการเล่นพุตะไลไฟประเนียงประทัดต่างๆเป็นต้นใช่ไหมครับที่ออกพรรษามาบ้านเราเยอะไหมพอสมควรนิดหน่อยเนาะนิดหน่อยเดี๋ยวนิดหน่อยเพราะร้านค้าต่างๆถ้าไม่ได้รับอนุญาตร้านค้าจะไม่สามารถที่จะนำพุตะไลไฟประเนียงหรือประทัดพวกนี้พวงลอยต่างๆมาจำหน่ายได้นะครับต้องขออนุญาตจากทางอำเภอก่อนนะครับแล้วทีนี้ผมขอแจ้งว่าถ้าสมมติว่ามีการเล่นโคมไฟโคมลอยต่างๆนะครับขอให้ระมัดระวังอันตรายซึ่งถ้าสมมติว่ามันเข้ามาในเขตชุมชนหมู่บ้านนะครับถ้าสมมติเราไปปล่อยโคมอย่างนี้มันเข้ามาแล้วมันเกิดกับบ้านหรืออาคารต่างๆทำให้เกิดเพลิงไหม้นะครับเกิดเพลิงไหม้ก็เป็นความเสียหายนะครับวันนี้ก็ต้องขอแจ้งให้กับทางพ่อแม่น้องครับเพื่อนลูกหลานนะครับโดยการเล่นประทัดนะครับที่ผ่านมาก็ตัวกับทางทีวีดูกับข่าวก็จะเป็นอยู่ที่อุดรเนาะใช่ไหมระเบิดใส่มือแตกเนาะนะครับเป็นเด็กกำลังที่จะโตเลยนะครับอันนี้ก็ขอจะเตือนไว้แล้วก็ที่สำคัญคือถ้าสมมติว่าเรามีการจัดงานเนาะงานกฐินแบบนี้แหละงานบุญงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่ต่างๆถ้าเรามีการใช้เครื่องเสียงการใช้สิ่งที่เป็นรถแห่อย่างนี้เป็นต้นเนาะขอให้นะครับขอให้ไปขออนุญาตนะครับขออนุญาตจากทางอำเภอนะครับซึ่งเขาจะมีปลัดซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่นะครับต้องไปขออนุญาตพร้อมนะครับถ้าสมมติว่ามีรถแห่ครับต้องขอชุดรักษาความสงบเรียบร้อยเนาะชุดรักษาความปลอดภัยด้วยนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่ามีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะครับจะได้ระงับเหตุนั้นได้นะครับเพราะว่ามีหลายหมู่บ้านนะครับที่มีการเกิดการทะเลาะวิวาทแล้วก็ยิงแทงกันอย่างนี้นะครับก็ขอแจ้งให้กับทางพี่น้องที่จะมีการจัดการจัดงานนะครับก็ขอให้ขออนุญาตที่กับทางอำเภอด้วยนะครับในเรื่องของอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับตอนนี้กำลังมาแรงแล้วก็ดังมากๆใช่ไหมครับผมว่าพี่น้องนั่งอยู่ที่นี่เนี่ยผมว่ามีหลายท่านกันที่โดนแก๊งนี้โผล่เข้ามาหาใช่ไหมครับใช่ไหมครับมีไหมผมว่ามีนะนะครับที่นนท่าจะก็มีเยอะเลยผมเองก็โทรมาหาผมเหมือนกันนะนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านมีพัสดุยังตกค้างอยู่ยังไม่ไปเอาหรือยังไม่ชำระเงินแรงต่างนะครับเราพยายามนะครับจะไปคุยจะไปเสวนากับเขาเนาะถ้าเราไปคุยอะไรมากๆไปเปิดเผยข้อมูลตัวเองมากๆเนี่ยนะครับเขาจะสามารถที่จะหลอกล่อเอาข้อมูลส่วนตัวหลอกล่อเอาบัญชีธนาคารอะไรต่างๆนะครับกับเราได้นะครับโดยที่อ้างว่าต้องโอนเงินมาก่อนอะไรต่างๆนะครับเขามีไว้ของที่จะตกค้างอยู่มันมีเล่ห์เยี่ยมหลายอย่างนะครับถ้าเราดูในโทรทัศน์ก็มีเยอะแบบนี้มีเยอะนะครับมีมานานแล้วด้วยเนาะนะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องจะไปคุยกันแล้วกันในเรื่องของพวกนี้เนาะนะครับครับที่ผ่านมานะครับผมก็ได้เข้าร่วมเกี่ยวกับเรื่องของโครงการลูกอะไรนะเขาเรียกว่าครอบครัวสะอาดเนาะเกี่ยวกับถนนสะอาดแล้วก็ลูกน้ำปอดไอ้ครัวเรือนปอดลูกน้ำยุงลายนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของยุงลายซึ่งทำให้พวกเราเป็นไข้ระดอกใช่ไหมครับแล้วทีนี้ทางอสมก็ได้จัดกิจกรรมทั้งผู้ใหญ่บ้านก็ได้จัดกิจกรรมขึ้นนะครับในการพัฒนาหมู่บ้านในการทำความสะอาดของบ้านนะครับก็ผมก็ได้มามอบรางวัลนะครับมอบรางวัลให้กับครัวเรือนที่ปอดลูกน้ำยุงลายแล้วก็ครัวเรือนที่สะอาดนะครับวันวันของชมด้วยที่ผ่านมานะครับกับคุณหมอทวีศักดิ์ชมกรมนะครับซึ่งวันนี้ไม่ได้มานะครับไม่ได้มาพบปะกับพี่น้องนะครับยังไงโครงการนี้นะครับของสปสช.นะครับก็คงจะคงไว้นะครับคงไว้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่ช่วยนะครับช่วยเราได้อย่างดีเลยแหละนะครับถ้าสมมติว่าเราทำความสะอาดเนี่ยมันจะได้อะไรบ้างได้ถนนที่สะอาดนะครับได้ความร่วมมือนะครับได้ความตรงเกี่ยวกับทาง
ทุกท่านกับพี่น้องทุกท่านนะครับมาพูดคุยกันพบปะกันแล้วก็มารับประทานอาหารด้วยกันอันนี้เป็นต้นซึ่งผู้ใหญ่ดำเนียวไทยบดินนะครับส่งไลน์นะลงไลน์ให้ทางผมดูประจำนะครับว่าวันนี้มีกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับมีการร่วมมือต่างๆมีการวางท่อปลาอะไรต่างๆมีการขุดร่องระบายน้ำต่างๆผมเห็นหมดนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องนะครับเรื่องอีกเรื่องก็คือไม่ทราบว่าทางผู้ใหญ่ประชาสัมพันธ์เรื่องของทางอบต.ให้ประชาสัมพันธ์เรื่องผู้ที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2507ที่จะต้องไปขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุประชาสัมพันธ์แล้วเนาะนะครับบางท่านอาจจะยังไม่ทราบหรือยังไม่ได้ยินนะครับผมก็อาจจะบอกเพิ่มเติมนะครับว่าผู้ที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2507เนาะก็ขอให้นำเอกสารหลักฐานนะครับไปขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อที่จะได้รับเบี้ยยังชีพของปี67นะครับอยู่ที่อบต.บางใต้ของเรานะครับเอกสารหลักฐานนะครับบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นนะครับโดยที่หน่วยงานราชการส่งให้นะครับโดยมีรูปถ่ายด้วยนะครับสำเนาทะเบียนบ้านนะครับที่เป็นปัจจุบันนะครับแล้วก็บัญชีเงินฝากธนาคารนะครับอันนี้ก็พูดในที่เกิดก่อนวันที่2นะครับ2507ก็ขอให้ไปยื่นเอกสารหลักฐานที่อบต.บางใต้ของเราได้นะครับสำหรับช่วงแรกนะครับผมก็คงจะพบปากกับทางพ่อแม่น้องนะครับเพียงเท่านี้ก่อนนะครับต่อไปนะครับก็ขอเชิญได้พบกับท่านนายอำเภอหนองสะห้องนะครับท่านเฉลิมจิตวงพงศ์นะครับเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับปัญหาเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับข้อความต่างๆที่ทางการจะทางการให้มาประชุมนะครับวันนี้ก็โอกาสนี้นะครับท่านนายเบย์ครับท่านนายเบย์ครับขออนุญาตครับผมในโอกาสนี้ขอเชิญท่านพบปากกับพี่น้องบรรจงานหมู่4นะครับในวันนี้ครับผมขอเชิญครับนะครับอันนี้จะดังดีกว่าขออนุญาตนั่งเลยเนาะครับก็เรียนท่านกำนันนะครับท่านท้องถิ่นอำเภอครับท่านผู้ใหญ่นะครับท่านช่วยครับท่านกรรมการหมู่บ้านทุกท่านนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับบ้านอะไรนะบ้านสำราญไม่ใช่โดนสำราญนะบ้านสำราญรายงานเยอะมึนไปหมดแล้วนะครับก็หมู่นี้นะครับเหมือนที่ท่านผู้ใหญ่บอกนะครับนายจะลงมาก็ถือว่าบ่อยนะครับใกล้เคียงกับความหินนะครับความหินไปบ่อยมากแล้วก็ที่นี่นะครับเพราะท่านผู้ใหญ่มีงานท่านผู้ใหญ่ขยันทำงานนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านคนเดียวนะครับที่รายงานนายอำเภอเป็นเอกสารทุกวันซึ่งผมก็บอกประการหนึ่งเสมอนะครับว่าเวลาเราทำงานเนี่ยเรารายงานทางไลน์แต่เวลาเอกสารก็ต้องรายงานจังหวัดบอกอาทิตย์นี้ทำอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หน้าไม่ทำแล้วก็สองอาทิตย์ก็ผมก็ไม่เดินบอกอีกไหนนะสุดท้ายจังหวัดนะครับซึ่งต้องจ้ำจี้จ้ำใจอยู่ตลอดมันก็เลยเราไปงานเยอะก็เลยไม่ได้ค่อยไปตามระบบที่ตั้งใจไว้นะครับก็เลยไม่ค่อยได้เกิดแต่ของผู้ใหญ่นะครับมาทุกวันเลยนะครับวันหนึ่งสองเรื่องสามเรื่องซ่อมถนนทำท่อระบายน้ำคือสุดยอดจริงๆนะครับอยากให้ผู้ใหญ่อื่นนะครับเอาเป็นตัวอย่างจริงๆเนี่ยการเป็นเอกสารเนี่ยทำให้นายอำเภอได้เปิดอ่านนะครับลายเนี่ยผมทำงานทั้งวันท่านกำนันก็รู้ลายกดทีหนึ่งคือทำรายงานสิบเรื่องกดโป้งทีหนึ่งมันก็อ่านไม่หมดท่านผู้ใหญ่แต่เอกสารเนี่ยไม่อ่านของท่านผู้ใหญ่อ่านหมดเลยนะครับทราบขอบคุณทราบขอบคุณเนี่ยเปิดอ่านหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านได้มีเกียรติที่ดีสุดยอดมากนะครับนี่ขอชื่นชมด้วยใจจริงนะครับท่านผู้ใหญ่สุดยอดเลยครับเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมชอบมากๆนะครับเรื่องการรายงานนะครับเพราะนั่นคือผลงานนั่นคือการทำงานที่นายให้ออกไปพูดหน้าแถวกำนันผู้ใหญ่บ้านยิ่งกล่าวไปพูดก็คือการออกว่าตัวเองจะดึงเดือนทำอะไรบ้างแต่ผู้ใหญ่ก็รีนะจะไม่จิ้มเลยเพราะว่าไม่จำเป็นต้องออกไปพูดเพราะว่าเห็นด้วยเอกสารนะครับดังนั้นหลายคนเนี่ยออกไปพูดก็พูดเรื่องอื่นเพราะสงสัยไม่ได้ทำอะไรที่กำนันนะเดือนนี้ทำอะไรบ้างก็ไม่ได้ทำนะครับก็เลยพูดอะไรไม่ได้ใช่ไหมพอเราไม่ได้ทำเราจะพูดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นพวกท่านโชคดีนะครับและก็นายก็โชคดีเช่นเดียวกันที่มีผู้ใหญ่บ้าน
ดีๆนะครับแบบท่านกำนันแบบท่านผู้ใหญ่ท่านกำนันก็เป็นนักวิชาการนะครับเรียนเก่งนะครับก็ตำบลเราตำบลนี้โชคดีนะครับทั้งท่านนายกท่านกำนันท่านผู้ใหญ่เป็นทีมเดียวกันหมดแล้วก็แก้ปัญหาท่านประหลัดด้วยนะครับทุกคนมองปัญหาแล้วลงไปแก้นะครับเหมือนนายเป็นแบบนี้นะครับล่าสุดท่านเห็นไหมครับมีคนลงเป็นข่าวใช่ไหมไปนอนในคอกม้าคอกนาเห็นไหมครับถ้าเราไม่ลงมาแตกในพื้นที่ช่วยกันปัญหาพวกนี้ก็จะไม่ทราบนะครับลูกนอนในคอกง่วงหมดเลยเห็นไหมครับนี่คือการปล่อยปละละเลยนะครับให้ความลำบากของชาวบ้านเกิดและความหมักหมมไม่ต่อเนื่องนะครับการที่นายเบอร์ลงมานะครับผมไม่ได้พูดฝ่ายเดียวผมอยากให้พี่น้องทุกท่านพูดกับนายด้วยนะครับก็สิ่งที่ต้องพูดคือหนึ่งนะครับผู้ป่วยติดเตียงนะครับผู้ชรานะครับผู้ยากไร้เมื่อกี้นายไปอำเภอไปตำบลคุณชาติมาสองหลังเมื่อกี้ลื้อเสร็จแล้วน้ำท่วมบ้านตลอดคำสาดก็เงินนายส่วนหนึ่งเงินนายกส่วนหนึ่งเงินผู้ใหญ่บ้านส่วนหนึ่งเงินชาวบ้านบริจาคกันส่วนหนึ่งเมื่อกี้คนเยอะมากสองหลังลื้อแป๊บเดียวก็กำลังคนเยอะมากผมถือว่าเป็นบ้านร่วมแรงร่วมใจเลยทั้งสองหลังนี้ที่คุ้มชาตินะครับก็จะเทพื้นยกได้สูงน้ำก็จะไม่ท่วมนะครับพอฝนตกปุ๊บไหลเข้าบ้านสองตายายก็อยู่ไม่ได้คนพิการนะครับเขาก็ยากไร้อยู่แล้วนะครับครับยากไร้อยู่แล้วทีนี้มาเจอน้ำท่วมเข้าไปอีกมันก็เป็นความช้ำชอกใจนะครับแก้แล้วนะครับคาดว่า3วันเสร็จก็ระหว่างนี้นายก็จะวิ่งไปบ่อยๆผมชอบการสร้างบ้านนะครับอยู่กอสมุยทำบ้านท่านนายอำเภอบอกว่าเอาตัวตามไป 100,000 นะลบมูลการของนายอำเภอให้ 100,000 ไปสร้างบ้านเราก็ถามนายสร้างกี่หลัง2หลัง2หลัง 100,000 แล้วกูจะไปรอดมั้ยวะไม่ใจเอ้าทำไมคิดอย่างนั้นรู้ไหมค่าวัสดุเหรอครับก็ครับมันต้องขนจากบนฝั่งราชธานีลงไปอ่ะผมขาดทุน 100,000 ครับเพราะงั้นเราเป็นประหลัดน้อยเรารู้จักคนน้อยเราเพิ่งย้ายไปผมกู้สากลนะครับการติดหนี้ครั้งแรกของชีวิตคือการทำบ้านให้ชาวบ้านผมถือผมทำบุญแล้วผมก็ส่งผลมาถึงวันนี้นะครับก็เลยคิดว่าการทำบ้านมันทำให้เราสูงขึ้นร้อยติดหนี้ก็จะสูงขึ้นนะครับหลังนั้นก็เสร็จในประมาณ2หลังก็200,000ท่านนายกกิ่งอาชาติหลังนั้นคือพี่แต๋วเป็นน้องของปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านพิชัยศรีขวัญพี่เต๋วด่าผมเลยโอ้ทำไมไม่บอกพี่ทำไมไม่บอกไม่ได้กู้สากลนะครับนะครับอันนั้นก็เล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับเพราะการเสียสละมันก็ไม่ได้ยากหรอกครับถ้าเราเสียสละแล้วเราเสียสละแล้วมองที่ผลประโยชน์ของชาวบ้านก็เสียสละไปเถอะนะครับก็เมื่อกี้ก็ไปเสียสละกันแต่คำเสียสละร่วมกันคือความสามัคคีมีคนเยอะมากเลยนะครับเยอะมากนะครับยืนยันปุ๊บเลยนะครับก็เป็นความสุขของคนเป็นนายอำเภอนะครับก็เล่าให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาผมอยู่6เดือนเลยนะครับสิ่งที่ผมทำมาตลอดคือการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงผู้ชราผู้ยากไร้นะครับผ่านมา6เดือนใช้เงินทำถุงยางชีพน่าจะติด300,000แล้วนะครับเพราะฉะนั้นต่อให้ญาติดีมีจนไม่สำคัญสำคัญคือการให้กำลังใจบางทีก็นอนท่านนอนคนเดียวกำลังใจสิ่งสำคัญมากนะครับวันนี้อาจจะลำบากแต่ถ้าเราไปเยี่ยมอาจจะมีกำลังใจอยู่ต่ออีกหลายวันหลายปีนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ยังเยี่ยมต่อไปนะครับหมู่นี้ยังไม่ได้เคยมาเดินนะท่านไม่เห็นนะยังมาเดินหรือยังเดินแล้วใช่เดินแล้วใช่เดินแล้วใครจับไม่ได้จริงเหรอพี่นายมอบถุงยังชีพให้สองท่านนะคะมีเสียชีวิตทั้งสองท่านนะคะมอบแต่เสียชีวิตก่อนมอบหมดไม่เอาแล้วนายผมมอบแต่เสียชีวิตก่อนความหินก็เหมือนกันไปมอบวันเดียวอีกวันเสียชีวิตเลยชาวบ้านก็เซลล์นายมอบปุ๊บเสียเลยนะครับก็เป็นความตั้งใจที่ดีของผมอยู่แล้วครับก็ถ้าตำรวจยังไงผู้ใหญ่แจ้งนะครับแจ้งเพิ่มจะมาอีกนะครับหลังประชุมทุกหมู่บ้านเสร็จนะครับขอตำบลก็จะลงกลับมาแล้วก็ไปประชุมหมู่บ้านเดี๋ยวก็จะลงกลับตามตำบลนั้นก็ตำรวจมาแล้วท่านกำนันท่านผู้ใหญ่ทุกคนสำรวจรายชื่อก่อนแล้วนะครับมีเพิ่มไหมท่านผู้ใหญ่
ติดบ้านก็ได้ครับติดบ้านก็ได้ติดบ้านก็ได้ครับติดบ้านก็ได้ผู้สูงอายุครับแต่ถ้าติดอำเภอไม่เอานะผู้ป่วยติดอำเภอนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็จะดำเนินการต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาเดินด้วยกันนะถ้าอยากเดินนานเดินก็เดินนะครับมาเรื่อยๆกัน3กิโล2กิโลแต่น้ำหนักก็ขึ้นทุกวันเลยนะครับไม่รู้เป็นยังไงนะดูแลดีดูแลดีนะครับเดินทุกวันแต่ก็ขึ้นทุกวันทั้งเดียวก็ขึ้นทุกวันเลยนะครับก็สมบูรณ์ผมกินอาหารได้หมดนะครับเพราะผมอยู่ลมกอมาก่อนไม่เชียงบุรีมาก่อนเพราะอยู่อีสานเนี่ยผมกินได้หมดคุณนายผมมาแรกๆนะครับลดไป 3-4 กิโลเพราะเขากินไม่ได้นะครับแต่ตอนหลังก็เขาก็เริ่มชินกับผมแล้วนะครับเขาก็กินได้มาผมก็อ้วนเหมือนกันนะครับก็ความเป็นอยู่กินได้หมดนะครับอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องยาเสพติดนะครับเรื่องนโยบายสำคัญเร่งด่วนและวาระของชาตินะครับยาเสพติดสิ่งที่ต้องแก้นะครับท่านผู้ว่ามอบนโยบายมาแล้วเมื่อไม่กี่วันนี้นะครับนายไปรับนโยบายแล้วเพราะฉะนั้นทุกท่านก็ทราบว่าตอนนี้ยาเสพติดเป็นท็อปออฟเดอะทาวน์นะครับและใกล้เคียงเราตลอดนะครับเกิดการยิงกราดนะครับส่วนหนึ่งยาเสพติดเลยนะครับอาวุธก็มีมีดปืนแต่สำคัญที่สุดคือจิตใจที่เขาโดนหลอนอย่างยาเสพติดทุกวันนี้ผู้ป่วยทางจิตในพื้นที่ก็เยอะนายออกหนังสือสำรวจแล้วท่านกำนันก็ส่งให้ในกลุ่มไลน์แล้วนะครับเพื่อดำเนินการแก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นมิติในการแก้ไขของนายอำเภอมีอยู่3อย่างครับอย่างที่1คือการสำรวจผู้ป่วยทางจิตนะครับใครป่วยทางจิตจาก30เด็กผู้ใหญ่บ้านจะส่งรายชื่อมาให้นายอำเภอนะครับและนายอำเภอจะไปจัดลำดับนะครับเขียวเหลืองแดงนะครับเขียวคือยังไหวอยู่เหลืองนี่ไม่ค่อยไหวแล้วแดงไม่ไหวเลยนะครับเพราะฉะนั้นแดงไปโรงพยาบาลเหลืองจะมาเฝ้าทุกวันจะมีชุดสายตรวจทำนายอำเภอมาเฝ้าทุกวันนะครับตรวจทุก3วันอย่างนี้นะครับเขียวก็ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเฝ้าระวังนะครับเดี๋ยวจะมีออกรมจัดลำดับนะครับในส่วนของการตั้งด่านอีกมาตรการหนึ่งตั้งด่านชุมชนนะครับเดี๋ยววันนี้ช่วงบ่ายจะประชุมจะออกแบบแผนการตั้งด่านเดือนนึงตำบลนึงต้องมีการตั้งด่านชุมชนนะครับซึ่งก็จะเป็นการสแกนแล้วก็ป้องกันปราบปรามนะครับเจอก็จับนะครับบางหมู่บ้านที่เราประชุมเมื่อวานบางโคกสูงนะท่านรถเว้นตีสามตีสี่เข้ามาในหมู่บ้านน่าจะขายยาบ้านแหละแล้วก็ท่านผู้ใหญ่ก็ท่านผู้ช่วยก็อยากให้มีป้อมนะครับนายก็เก็บข้อมูลทั้งหมดแหละจะพยายามทำทีละอย่างทำทุกอย่างก็ไม่ได้นะครับก็มีมือเดียวนะครับก็ต้องใช้ทั้งกำนันต้องใช้ทั้งผู้ใหญ่ช่วยด้วยนะครับก็จัดพยายามทำทุกเรื่องตั้งด่านก็ขอความร่วมมือทุกท่านนะครับอย่ารำคาญนะเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับครับช่วยกันสแกนคนดีคนช่วยออกไปคนดีอยู่กับเราได้นะครับคนดีอยู่ด้วยกันสังคมเจริญนะครับคนช่วยอยู่ในหมู่บ้านสังคมก็จะมีแต่เรื่องปัญหานะครับเพราะฉะนั้นคนค้ายานะครับหยุดได้หยุดนะครับถ้าอยู่ต่อก็ท่านก็เสี่ยงนะครับเมื่อปิดล้อมกดค้นเมื่อตั้งด่านแล้วก็จะปิดล้อมกดค้นนะครับเดี๋ยวจะมีการเอ็กซเรย์นะครับก็จะมอบปลัดอำเภอประจำตำบลนะครับร่วมกับท่านกำนันและผู้ใหญ่ในการเอ็กซเรย์ผู้เสียผู้ค้าอาจจะมีนั่งแบบนี้แล้วก็ให้ทุกคนถือกระดาษ1แผ่นนะครับทุกคนต้องเดินไปหย่อนเพราะไม่ให้เจ้าหน้าที่รู้ว่าใครเป็นคนเขียนทุกคนเขียนหมดแต่เขียนได้แล้วก็เขียนแต่ทุกคนต้องเดินไปหย่อนเพื่อให้ไม่ทราบว่าถ้าสมมติว่าคนเขียน1คนว่าชื่อนายกนะครับชื่อนายกแต่คนอื่นไม่ไปหย่อนแสดงว่าเจ้าหน้าที่รู้เลยว่าใครเป็นคนเขียนใช่มั้ยเพราะฉะนั้นทุกคนมีกระดาษ1แผ่นไม่เขียนก็ไปหย่อนทุกคนหย่อนหมดแต่ไม่รู้ว่าใครเขียนถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะช่วงบ่ายก็จะประชุมและเอ็กซเรย์นะครับทุกหมู่บ้านตำบลถ้าได้ผู้เสียผู้ค้ารายชื่อจะส่งไปถึงผมนะครับและผมจะดูกันกองนะครับว่ามีการกันแกล้งกันหรือไม่ก็ฝากนะอย่ากันแกล้งนะครับที่ผ่านมาไม่ชอบกูก็ใส่ชื่อมึงนะครับนี่เป็นท่านผู้ใหญ่มันก็มีอีกนะประเด็นนี้เพราะเอางานไปข้างหน้านะอย่ากันแกล้งกันนะครับไม่จริงเอ้ยเนี่ยอันนี้เสกสายค้าเห็นไหมคืออยากได้ข้อมูลจริงๆนะก็ฝากพวกเรานะครับช่วยกันนะครับเอ็กซเรย์นะครับแล้วก็จริงจะมีปลัดอำเภอลงมาคู่กับท่านกำนันผู้ใหญ่ทุกหมู่บ้านประชุมแบบนี้นะครับอันนี้เป็นนโยบาย3นโยบายนะครับเอ็กซเรย์ปิดล้อมกดคอนตั้งด่านนะครับต่อไปก็ท่านกำนันได้บอกแล้วนะครับว่ากฐินนะครับ
กฐินอำเภอนะครับกฐินตอนนี้มันเยอะนะครับกฐินหมู่บ้านและกฐินอำเภอนะครับก็ฝากพวกเรานะครับสองอย่างที่นายอำเภอขอร้องนะครับขอรับเชิญร่วมศรัทธานะครับคือกฐินอำเภอและการสร้างในหลวงรัชกาลที่9หน้าอำเภอนะครับก็ฝากท่านผู้ใหญ่ยกคือร9อย่างร9นี้ตอนแรกอยู่ตอนนี้อยู่การรวมพลังรวมเงินศรัทธานะครับหลังจากนั้นก็ขออนุญาตกรมศิลป์แล้วกรมศิลป์ยังไม่มาตรวจนะครับก็จึงจะสร้างได้ต้องรอกรมศิลป์มาตรวจสถานที่นะครับระหว่างนี้ก็ต้องมีเงินก็เลยรวมพลังไปก่อนแต่ผมจะไปตามกรมศิลป์อีกทีนึงอาทิตย์หน้าหลังประชุมวันที่วันอังคารนี้ท่านผู้ใหญ่ก็จะไปที่กรมศิลป์อีกทีนึงจะพาที่ปรึกษาไปทั้งหมดนะครับเพื่อให้ท่านทางกรมศิลป์ได้มาตรวจนะครับเพราะว่าส่วนกลางก็สร้างแล้วส่วนบริเวณภาคตอนนี้ยื่น190แห่งก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับก็เป็นการบอกคุณไปก่อนรวมเงินก่อนไม่มีเงินก็สร้างไม่ได้นะครับก็จะพยายามทำไปสองทางพร้อมกันครับก็ไม่บังคับท่านผู้ใหญ่และในเวลาสัปดาห์ครับส่วนกฐินก็ไม่บังคับนะครับ10บาท20บาทท่านร่วมมือกันนะครับร9ก็อยากให้ทุกท่านร่วมกันทุกหมู่บ้านที่จะติดป้ายนะครับว่าหมู่บ้านนี้ได้บริจาคสร้างเราทำฐานเสร็จครับจะสร้างหมู่บ้านนี้ได้ 3,000 2,000 อย่างเงี้ยครับเป็นพลังแห่งการร่วมมือกันศรัทธานะครับก็เดือนนี้เป็นเดือนแห่งสวรรคตของพระเจ้าอยู่หัวมหาราชทั้ง2องค์เลยนะครับ13ก็คือในหลวงรัชกาลที่9ใช่มั้ยครับ23ก็วันปิยมหาราชในหลวงรัชกาลที่5นะครับน้อง2ห้องเรา2มหาราชนะครับถ้ามีอนุสรีย์2มหาราชข้างหน้าจะได้ทําพิธีวางกลาข้างหน้านะครับก็จะสวยงามเป็นสง่าที่สุดเลยนะครับสมกับคําว่าน้อง2ห้องนะครับส่วนเรื่องสาธารณูปโภคนะครับก็การแก้ไขปัญหาต่างๆก็นายอยากฟังจากพวกท่านนะครับปัญหาทั้งหมดที่ผ่านมาทุกทั้งตำบลวังหินและตำบลนนท่าที่ผ่านมาบ้างแล้วการแก้เกิดจากพวกท่านเสนอนะครับนายไม่รู้ว่าตรงนี้มีปัญหาอะไรบ้างเพราะฉะนั้นอยากให้ดีเบตให้ถามนะครับโมหมู่หนึ่งถามเรื่องประปาแก้เลยนะครับวันนี้เสร็จแล้วถามเรื่องขยะอีกหมู่หนึ่งถามเรื่องขยะก็เสร็จแล้ววังหินถามเรื่องน้ำท่วมซ้ำซากท่านผู้ว่าให้เงินมาปุ๊บนายแก้แล้วนะครับก็จะซ่อมกันอยู่เพราะฉะนั้นทั้งหมดปัญหาเกิดจากแต่ข้างล่างมานะครับน่าเจอพูดอย่างเดียวเดี๋ยวชาวบ้านก็หลับไปก็ลืมนะครับแต่อยากให้ทุกท่านแตกออกมานะครับก็ช่วยกันถามนะครับทุกหมู่บ้านถามหมดเลยนะอยากรู้ว่าที่นี่คนเยอะแล้วเป็นหมู่บ้านที่ดีผู้ใหญ่สุดยอดช่วยกันถามหน่อยนะครับนะอ่ะใครอยากได้อยากถามมีปัญหาอะไรอยากปรึกษายกมือครับเป็นคนกาญจนบุรีพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นเกษียณนะครับก็ไม่เอาตำแหน่งอื่นเพราะประธานสามไปรองนายกก็ไม่เอานะครับเพราะว่าแกอยากติดคำว่าผู้ใหญ่บ้านเป็นจนตายเพราะ